เอาเกมเริ่มเป็นทางฝั่งประจวบบุกจากขวาไปซ้ายครับเสื้อขาวไหลสีน้ำเงินบอลโด่งมาลูกนี้วันเดอร์หลุยส์เบียดเอาชนะได้แล้วให้อาดูความเร็วความเร็วของทางดาวรุ่งอย่างนัทวุฒิสุขสุ่มได้เอียงแล้ว 1-0 เลยครับโอ้โหกับครั้งแรกของเขาเอาละครับถูกขึ้นนำโอ้โหเอาจนได้ครับวันนี้ได้โอกาสลงสนามมาเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็นัดหนึ่งเลยครับในฤดูกาล2020นะครับนัทวุฒิสุขสุ่มครับซัดแทงกับทรูแบงคอกขึ้นนำนาทีที่12นะครับแม่เป็นนักเตะที่ถูกจับตามองอยู่แล้วในฤดูกาลนี้ครับปีที่แล้วนี่ถูกปล่อยยืมตัวไปให้กับ FC โตเกียวนะครับยู23แล้วก็ถูกเรียกกลับมาในช่วงปรีซีซั่นนี้ก็ไปได้นักเตะยอดเยี่ยมในเซเลงอที่มาเลเซียด้วยนะครับทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องวันนี้เนี่ยเป็นตัวจริงและยิงลูกนี้ต้องบอกว่างามหมดเลยงดงามเลยครับสร้างจังหวะนะครับแล้วปั่นด้วยขวาเนี่ยบอลมันโค้งเข้าหน้าต่างเลยครับต้องว่ามันมีความนิ่งเลยนะครับครับจังหวะที่จบสกอร์เนี่ยโอ้โหดูจากแต่งบอลเนี่ยเอียงเลยครับเอียงแล้วปั่นลูกนี้นี่สุดปลายมือแล้วครับขวัญชัยนี่ก็ได้แค่มองครับลูกนี้โอ้เปิดตัวได้ดีมากครับนัทวุฒิสุขสุ่มบดอยู่นานครับสุดท้ายได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่12นะครับทรูแบงคอกยูไนเต็ดต้องรอเช็ค VAR นะครับจังหวะนี้แล้วผู้ตัดสินยืนยันที่จะไม่ให้ประตูนะครับให้ทาง PT ประจวบเนี่ยเขี่ยบอลเล่นใหม่ครับวันเดอร์ลุยส์มาน้ำหนักยังทันขนายไปรอแล้ววันเดอร์ลุยส์โยกได้ซ้ายต้องเล่นเองครับสับแล้วซัดลูกนี้มุมมันแคบเกินไปไม่ฉลับด้วยครับบอลตั้งแต่จากประตูของ PT ประจวบตัดสินใจยิงลูกนี้ยิงไม่ดีครับวันเดอร์ลุยก็ยังเป็นนักเตะที่คล่องแคล่วนะครับจับลำบากแต่ว่าจังหวะลูกนี้ยิงไม่ดีครับยังไม่เปิดให้อนนท์ทำทางทะลุช่องได้สวยอ่ะครับทางเสา2โอ้แล้วอดุลโอ้โห2-0เลยครับถ้าลูกเปิดของอนนท์เหมือนจะไม่ดีแล้วกลายคล้ายเป็นดีเลยครับดูจังหวะของวันเดอร์ลุยให้ลูกนี้ให้ดื้อเลยแหละครับเข้าช่องสวยครับอนนท์ผ่านมาแล้วบอลนี้ขวัญชัยปัดมาโดนอดุลเข้าประตูตัวเองครับคือเจตนาเปิดนะครับครับอาจจะเปิดในเสาสองแต่ว่ามันลึกเข้ามือของขวัญชัยแต่ทุบออกมาเนี่ยมันโชคไม่ดีที่อดุลสวนมาพอดีนั่นแหละครับ อดุลนี่ก็คือแหมไม่ทันเนี่ยนะครับครับยังไงแต่บอลมันกระเด้งมาชนแล้วก็เข้าประตูไปขวาสิเกตมาครับสิเกตโยกข้างในเป็นมันเป็นซ้ายแต่ว่ายิงได้ลุ้นเลยนะครับลูกนี้ยิงได้ดีนะครับบอลนี่แต่งเข้าซ้ายครับจังหวะเกี่ยวเข้าซ้ายแล้วซัดลูกนี้เสาแรกบอลแรงใช้ได้นี่เป็นจังหวะที่เป็นประเด็นนะฮะที่มีการใช้ VAR นะครับคือจากที่ดูแล้วมันว่าเขาจะยิงก่อนที่จะเป่าครับพูดถึงอะไรไม่ให้แล้วครับนิดเดียวนะฮะนิดเดียวนั่นเองนะครับถูกเป็นคอกโจมตีใส่เลยครับบอลวางยาวมาที่วันเดอร์ลุยวันเดอร์ลุยหลบพีรวัตรไปได้ลากลุยเข้าไปแล้วครับวันเดอร์ลุยจังหวะหลบแล้วยิงลูกนี้ติดอัตนันเคลียร์ได้ครับโอ้โหลูกนี้ถูกเป็นคอกเริ่มครึ่งหลังมา20วินาทีเกือบได้ประตูที่2ครับบอลวางขึ้นมาจากพีรพัฒน์ครับแล้วดูวันเดอร์ลุยครับเกี่ยวบอลหลบพีรวัตรลากลุยเข้าไปจี้เสาแรกครับหลบขวัญชัยแล้วยิงไปติดบล็อกของอัตนันครับก่อนที่อัตนันจะเคลียร์ทิ้งไว้ได้รอดไว้ครับพีทีประจวบเลือกมาทางเสา2ได้โอ้โหลูกนี้ฝากให้การได้เซฟแล้วครับลูกโคจ่อๆเป็นบาสหน้าครับไม่ได้ยัง2-0อยู่ดูจังหวะนี้ครับเอลิเก้เปิดแล้วโหม่งเหน่งๆเลยครับแต่ว่าไปตรงฟาวเคสการ์ดแล้วครับยังตีไข่แตกไม่ได้ครับลูกนี้อมรโฉบลูกนี้ไม่ล้ำก็คืนมาให้กับอดุลเบิ้ลมาบรูโน่ถอยมายิงลูกนี้ก็ช้อนใต้บอลแบบโด่งไปเยอะแล้วครับวอลเล่แบบเต็มๆนะครับแต่ว่าบังคับทิศทางไม่ได้ครับบอลมันโดนใต้ลูกแล้วครับเลยเหินขึ้นไปไกลเลยลูกเปิดของอดุลนะครับจบที่บรูโน่เดินหน้าต่อผ่านด้วยเดชทุ่มให้เอลิเก้เจอกับพุทธินันพลิกได้ครับพลิกแล้วเปิดไปหาอมรได้โคกเข้าซองของฟาเคสการ์ดถือว่าได้จบแล้วครับไปสวยนะครับจากจังหวะทุ่มฮะพลิกเล่นเองครับเอลิเก้เสาไกลนู่นแหละครับอมรนี่ได้โหม่งแต่ว่ามันไม่ตรงตัวฟาเคสการ์ดครับมันไม่ออกซ้ายออกขวาครับพยายามจะเก่งข้างซ้ายกัสซิดิต
โดให้วันเดอร์หลุยแล้วเบรนเนอร์มาเข้าที่ย้อนมาโดให้กับเบรนเนอร์ได้โค้งอีกหนึ่งทีโดนขาดโอ้โหยังแค่2-0อยู่ยังเปิดหัวทำประตูยังไม่ได้จังหวะโมงนี่โดให้มาดีมากครับเข้าศีรษะเลยครับแต่ว่าโมงนี้น้ำหนักเกินไปนิดเดียวครับบอลมันตกบนคานนะครับไม่งั้นนี่ได้ประตูที่3ไปแล้วครับแล้วก็จบเกมว่าคู่นี้ทรูเมนคอกทำได้แล้วครับชนะไป 2-0 นะครับได้ในครึ่งแรกครับจากลูกยิงของณัฐวุฒิสุขสุ่มนาทีที่12นะครับแล้วก็อดุลหมื่นสมานได้ทำเข้าประตูตัวเองในนาทีที่25นะครับทำให้ทรูแบงคอกยูไนเต็ดเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ด้วยการคว้า3คะแนนครับชนะไป 2-0 ครับขอบคุณที่รับชมดินเอ็นช่อง16นะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดการรับชมเรื่องราวสนุกๆอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโอยังมีคอนเทนต์มากมายให้คุณได้ติดตามครับ